มิเจมคะสวัสดีครับคุณไม่ถนัดเมนูของหวานใช่ครับแต่เฟิร์นเขาเลือกเมนูของหวานให้คุณคุณคิดว่าไงคือตอนแรกอะผมก็คิดว่าผมอยากมาแข่งกับตัวเองไม่อยากเล่นเกมนะฮะตอนนี้ผมเริ่มอยากเล่นแล้วครับเพราะว่าผมเหมือนโดนรังแกมาตั้งแต่เทปแรกแล้วครับผม ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเป็นเด็กน้อยตามที่โดนกลั่นแกล้งครับผมและเด็กน้อยกังวลอะไรล่ะคะในเมนูเนี้ยที่จริงค่อนข้างกังวลทุกอย่างครับสงสัยต้องทำบุญเพิ่มครับเชฟงั้นขอให้เด็กน้อยโชคดีนะคะขอบคุณมากครับครับเชฟสุดท้ายคือถ้าใครเลือกอะไรให้เรามาเราก็ต้องทำไม่ได้เราเลือกมาแข่งแล้วมันก็คือหน้าที่ของเราคือเราต้องทำไม่ได้เท่านั้นเองครับไม่ว่าเฟิร์นจะเลือกเมนูอะไรให้คุณไม่ว่าเฟิร์นอยากจะให้คุณกลับบ้านหรืออยู่ต่อไม่ว่าอุปสรรคที่เฟิร์นให้จะยากแค่ไหนคุณจะต้องทำออกมาให้ดีที่สุดผมเอาใจช่วยคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชฟเอียนอะไม่ต้องเสียมหรอกแค่นี้ความรู้สึกแค้นมันก็อยู่ในหัวใจของทุกคนละสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับพวกที่ได้เมนูแรกนะครับซึ่งมี4องค์ประกอบเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่น้อยสุดนะครับก็คือเฟิร์นซึ่งเขาเลือกให้ตัวเองครับแล้วก็เลือกให้ตู่อีกคนหนึ่งเฟิร์นเนี่ยเขาทำตามขั้นตอนได้ดีมากเลยถ้าเขาจัดการเวลาได้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนตู่เนี่ยตั้งแต่เข้าไปในห้องซูเปอร์มาร์เก็ตเขาลืมหยิบตัวส่วนประกอบสำคัญไปบางอย่างด้วยอย่างเช่นผักชีลาวซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในซอสผักชีลาวตัวนี้ถ้าขาดไปเนี่ยก็ต้องมานั่งดูว่าเขาจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรบ้างครับสำหรับเมนูที่2นะครับซึ่งยากขึ้นมาอีกหน่อยก็คือของหวานซึ่งมีถึง5องค์ประกอบคนที่ได้ก็คือเจมี่เจมซึ่งเขาไม่คุ้นกับการทำของหวานเลยครับสิ่งที่น่ากลัวก็คือเขาเอาวุ้นเนี่ยไปเคี่ยวในน้ำที่ยังไม่ร้อนและไม่นานพอซึ่งจริงๆแล้วนะครับต้องเคี่ยวในน้ำเดือดประมาณ 3-5 นาทีแต่อย่าลืมนะครับว่าในเมนูนี้เขามีวุ้นถึง2องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นวุ้นกะทินมสดหรือวุ้นน้ำมะพร้าวใบเตยซึ่งอาจจะทำให้2องค์ประกอบเนี่ยเสียได้ครับส่วนเมนูที่3นะคะเป็นเมนูที่ยากที่สุดเพราะมีถึง6องค์ประกอบและเฟิร์นก็ได้เลือกให้กับกระติบและแพรวาค่ะ2คนนี้นะคะดูสู้มากๆเลยนะคะถึงแม้จะได้เมนูยากแต่มีเรื่องน่ากังวลคือทั้ง2คนเลยค่ะหยิบของออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ครบโอ้ยชีวิตแพรวานะคะลืมน้ำส้มสายชูลืมมิโซะและลืมผักชีค่ะในขณะซึ่งกระติบลืมน้ำตาลไอซิ่งมิโซะและน้ำส้มคั้นคือลืมกันคนละ3อย่างเนี่ยต้องมาดูเลยว่าเขาจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรขอโทษเหลือเวลาอีกเพียง10นาทีนะคะตรวจดูว่าองค์ประกอบของเราขาดอะไรบ้างอีก10นาทีเท่านั้นนะคะได้ยินไหมคะได้ยินครับเฮลิคอปเตอร์